แต่อยู่ใต้น้ำเราได้เปรียบตรงเซ็ก20คนเข้าเราไม่ลงอ่ะแต่มันโดนรวบในน้ำได้นี่ใช่ปะน่าจะไม่นะผมไม่รู้ว่าเขาออกเก็บกดยังไงเพราะว่าผมคิดเทนระยำไปเนี่ยตำรวจมา20คนโดนผมตายได้หมดเลยอ๋อแต่ในวงแดงใช่ป่ะใช่ในวงแดงครับห้ามรวบเราก็เลยสู้ได้ใช่เดี๋ยวรอไอตีมานี่ไปเบิกรถดูของผักเคครับลุงไอ้ไอ้หน่วยไอ้หน่วยอยู่ไหนได้รถยังได้แล้วได้แล้วลุงอยู่ไหนอ่ะโอเคกูอยู่ไอ้เนี่ยมึงไปเปลี่ยนหน้ากากเลยไปเปลี่ยนหน้ากากได้ใช่ไหมเออเร็วๆเปลี่ยนเสร็จแล้วอันนี้ใครอ่ะเด็กใหม่เหรอครับชื่ออะไรอ่ะชื่อปิ่นโตครับมาทำอะไรที่ลอสเนอรี่อ่ะทำอะไรนะครับมาทำอะไรที่ลอสเนอรี่อ่ะครับมาร้องเพลงครับผมร้องเพลงให้ฟังหน่อยเลยได้ครับอันนี้คือใครเหรอครับชื่อชื่ออะไรครับผมเป็นในนี่ผมเป็นคนธรรมดาในเมืองนี่แหละเด็กน้ำลุงครับอ้าวสวัสดีลุงสวัสดีครับลุงครับชอบอ๋อชื่อลุงเหรอครับลุงแม็กอ๋อครับผมเอาเลยเหรอฟังเพลงแนวไหนครับเอาเพลงยังโอมอ่ะยังโอมอ่ะเออยังโอมก็ได้ยังโอมก็ได้โอ้โหยังโอมเอาเพลงอันนี้ล่ะอะไรที่เด็กร้องกันในนาอะไรว่าจำไม่ได้อ่ะเด็กร้องกันในนาที่เขาไปเต้นถ่ายกันในนาจำชื่อเพลงไม่ได้อ่ะอะไรวะร้องได้พวกแบบเพลงแบบเพื่อชีวิตกับพวกแบบเพลงกระชาเพาะๆครับครับผมงั้นเอาไอ้นี่ก็ได้ของสิบสักเพลงไหมเอาบัวลอยก็ได้โอ้โหเอาเบบวิ่งกระชาไม่ได้หรอครับเพลงกระชาเหรอพงสิบได้ไหมไอ้คนนั้นเลือกเพลงเด้คนนั้นเพลงกระชาเหรอครับลุงคนนั้นเลือกเพลงได้เอาเพลงช้าเลือกเพลงเขาร้องได้เบบี้ชักเออโอ้โหเบบี้ชักผมว่าถ้าผมร้องไม่ได้ผมน่าจะมือเปื่อยก็ได้มือเปื่อยก็ได้น่าจะร้องได้อยู่หรอมั้งน่าอยู่ครับแต่ไม่รู้เสียงจะถึงไหมนะครับเพลงเนี้ยเอาอะไรเอาเพลงที่เราถนัดที่สุดอ่ะเราได้น่าเลยครับผมลุงขออนุญาตแป๊บนึงนะขอเวลาอีกไม่นานก็ได้เอาเป็นใจแล้วขอเวลาอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานใช่เพลงของประโยชน์ของลุงโอ้โหสวยลุงถ้าท่านหลุดไปนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับลุงดูผมดิทำไมอยู่ดีผมวิ่งเร็วก็ไม่รู้ลุงแต่อะไม่ไหวไม่ไหวจังวะกระโดดก่อนทีเด็กเด็กกระโดดก่อนทีเด็กเอาไถเธอคืนมาได้ไหมครับลุงขอไปอะไรอีกไม่นานเออวิ่งไวว่ะเท่ดีอ่ะก็ดีแล้วดีลุงวิ่งคนเร็วเออก็ดีแล้วโคตรโกงเลยไว้ดีตำรวจเดี๋ยวได้เลยลุงจะไม่บินละลุงเอาไถเธอคืนมาได้ไหมครับได้ออกประเทศเข้าไปเดี๋ยวเราจะหายอะไรลุงกูจะฟังเพลงขอเวลาอีกไม่นานแต่เขาจะเอาไข่เธอคืนมาเพลงอ่ะอ๋อถ่ายเธอคืนมาเป็นการถ่ายโทษแหละจริงถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษอ่ะน่าจะถ่ายเธอน่าไปถ่ายโทษมากกว่าไหนลองๆดิครับผมเ
ผ่านไปสองปีไอ้เหี้ยที่เธอมาหายจากไอ้สัตว์ขอขอว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขาดเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากเชียงรายไปขายตัวอยู่สมัยโกรกพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านตาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อค่านิยมของคนเก่าราสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวยังพอได้อยู่ผ่านชีวิตมาชื่นชมโรคสวยได้เพียง15ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกำกืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยถอนตัวเองถึงใครใครรังเกียจเหยียดหยามตัวเธอพี่ยังรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปไทยเธอคืนมาอยู่ทางนี้พี่ทำงานทำนาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปไทยทอนตัวเองจบแล้วครับสุดยอดภูเขาขอบคุณครับภูเขาไม่มีอะไรหรอกครับเลขกระเป๋าอะไรเลขผมหรอครับ73ครับให้ค่าร้องเพลง200โอ้โหขอบคุณครับไปด้วยขอบคุณครับไอ้ว่ามึงไปไหนอ่ะคือรถเด็กไหนมึงมองไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะรถก็ไม่เห็นอ้าวไม่ต้องเบิกมันอยู่ที่นี่แหละสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับทำอะไรกันอ่ะกำลังตามจับผู้ต้องสงสัยคดีแล้วไปตรงไหนต่ออ่ะอันนี้ครับพอดีฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยอ้าวเหรอโทษทีครับครับจับได้ยังยังเลยครับเอ้ยลุงครับไม่เห็นรถลุงอ่ะครับไม่เห็นเหมือนกันครับรถมันลับคุณจะยับเลยอะไรนี่จะเสียตังค์ไอ้กูลุงครับหึดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับแหมดูแลตัวเองอะอย่าห่วงผมขอบคุณครับครับผมหน่วยไปลองรถกันดีกว่าได้สิไม่ขอยืมเอาเป็นลุงครับหน่อยดิรถหน่วยกากอะเอ้ยไม่เอาเจอพอสก็ได้เห็นรถกูไหมไม่เห็นน่ะใช่ไม่เห็นรถลุงอ่ะลุงเห็นรถลุงไหมเห็นมันต้องเห็นดิประเทศบั๊กเหรอวะ
เข้าไปก่อนไม่เห็นรถลุงอ่ะสวัสดีหมอน่าจะแจ้งมั้งผมคิดว่านอกนั้นไม่รู้หรอกครับหมอน่าจะเป็นคนแจ้งอ่ะหมออ่ะไอ้ไม่แจ้งแน่นอนแต่หมอน่าจะเป็นคนแจ้งถ้าตำรวจรู้อ่ะแสดงว่าหมอเป็นคนแจ้งครับหมอแจ้งไว้ว่าผมกำลังออกจากเลเบลอะไรประมาณนี้ตำรวจก็เลยวนหาแถวเลเบลแทนลุงทิ้งบรูซเออแต่ปล้นได้น้อยอ่ะปล้นได้น้อยจริงอ่ะประเทศมีคนเข้ามาใหม่ได้แหละครับมีพวกทำงานอะไรประมาณเนี้ยพวกที่ไวลิสไอเนี่ยประเทศคนใหม่เข้ามาเยอะเดี๋ยววันที่1อ่ะครับจะเริ่มมีงานประมูลมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับวันที่1นะแล้วก็เริ่มสตอรี่หลักเราแล้วนะครับวันที่1เดี๋ยวผมไปดูคอมให้แต้วแล้วไปดูคอมให้แต้วโอเคแล้วลุงโอเคแข่งรถเปล่าตอนนี้เหรอแข่งไปแล้วอ่ะลุงรอบหนึ่งตามมาตามมาไปจะต้องมาก่อนโอ้ยคุณตำรวจครับลุงว่าไงครับขอตั้งหน่อยเดี๋ยวเงินกูไม่มีตังค์เติมน้ำมันอ่ะเดี๋ยวน้อยให้นะเข้าข้างทางลุงพาลุงเข้าข้างทางมาขอบคุณครับคุณตำรวจคนน่ารักเลยดูเลขกระเป๋าครับเลข95คุณตำรวจรถผมสวยไหมสวยครับรถน้ำพังน้ำแรงตัวเองอย่างนี้แหละครับอาครับลุงให้แล้วครับค่าเติมน้ำมันขอบคุณครับไปก็เหมือนกันเลยนี่ครับ2คันนี้ไม่เหมือน